ี้เราท่านทั้งหลายจะเรียกมาถึงสังเวชนียสถานแห่งที่ถือกันว่าสำคัญที่สุดพระองค์มาตรัสรู้ที่นี่ณควงไม้พระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้คืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นการนั่งลงไปคราวนี้จะเป็นการนั่งลงครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากทรงอธิษฐานแล้วจิตของพระองค์ก็ทรงเข้าสู่ความสงบประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงก่อนพระอาทิตย์อุทัยไขแสงขึ้นมายามนี้ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณนาทีนี้แหละที่พระองค์กลายเป็นสัมมาสัมพุทธะและเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินมาถึงแรกสุดพระองค์ได้พบกับศิษย์เก่าของพระองค์อันได้แก่กลุ่มนักรถที่ได้ชื่อว่าปัญจวัคคีย์พระธรรมที่ทรงแสดงในวันนั้นเราเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งธรรมและเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะคือวันเพ็ญเดือน3พระสงฆ์ทั้งนั้นซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เดินทางมารวมตัวกันที่นี่รวมเบ็ดเสร็จได้ 1,250 องค์พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งแปลว่าหลักธรรมที่เป็นสาระสำคัญนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการประกาศแถลงแนวนโยบายของสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกในเวลาต่อมาว่าพรหมจรรย์หรือพระธรรมวินัยและในวันสุดท้ายแห่งพระชนมชีพเมื่อพระองค์ทรงทอดร่างวางขันอยู่ณพระแท่นเป็นที่ปรินิพพานปัจฉิมวาจาของพระองค์นั้นมีสาระสำคัญอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิด